ลับมาชมศึก2ตลาดระหว่างแชมป์เก่ากับตลาดบ้านละจันกับผู้ท้าชิงอย่างตลาดนัดจตุจักรโครงการ 3กับข้อตัดสินแชมป์ด้วยอาชีพแปลกอย่างรับจ้างต่อคิวโรงพยาบาลตลาดไหนจะเป็นแชมป์อยู่ที่ข้อนี้นะครับอาชีพคุณบีทำอะไรครับบีทำรับจ้างต่อคิวโรงพยาบาลค่ะต่อคิวโรงพยาบาลเวลาคนจะไปโรงพยาบาลต่างๆคิวจะเยอะมากโอ้เหมือนเวลาแม่หนูไม่สบายแล้วทีเนี้ยหนูต้องไปต่อคิวจริงๆนะคะหนูไปเองประมาณแบบหนูไปนานที่สุดเท่าไหร่3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงเลยแต่ขับรถวนอยู่4ชั่วโมงเนี่ยมันยุ่งมันหลายเรื่องใช่ค่ะคุณบีมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะจากจุดเริ่มต้นก็คือบีไปซื้อคอนโดเราไปเห็นอะไรเห็นจุดคอนโดเนี่ยไปต่ออยากได้คอนโดขายดีใช่เราก็ไปต่อเราไปต่อคิวซื้อคอนโดนี้อ๋อครับแล้วเราก็เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ได้เหมือนพี่หนูเล็กบอกอะค่ะแบบรอข้ามคืนอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่มันก็เลยเป็นอาชีพที่เริ่มต้นของบีว่าทำเพจทำอะไรเพื่อรับจ้างตรงนี้แล้วเราก็มีลูกค้ามาพอเพจเราดังเรามีลูกค้ารู้จักเยอะก็จะมาเรื่อยๆเลยค่ะบัตรคอนเสิร์ตโรงพยาบาลอะไรบ้างโรงพยาบาลรัฐใช่รัฐใหญ่ๆรามาอะไรเงี้ยธรรมศาสตร์ประมาณอย่างเงี้ยใช่มีนานที่สุดไปถึงแค่ไหนฮะ5 ชั่วโมงค่ะคนที่จะไปจองก็มีทีมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใครไปจองก็ต้องยืนอดทนพอสมควรเนาะอดทนแล้วก็ตื่นเช้าเพราะโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปแต่เช้ากี่โมงใช่ตี 5ตี 5ต้องไปถึงแล้วใช่ต้องไปถึงก็ถึงออกจากบ้านส่วนใหญ่พอตี 5ไปตี 4โอ้โหก็ไปรับคิวให้ลูกค้าหรือบางคนต้องนัดรับเอกสารก่อนเพราะบางทีเขาไปตรวจเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนต้องเอาเอกสารไปยื่นให้ก่อนแล้วแต่ที่ถ้าเป็นคลินิกบางคลินิกก็ต้องไปไม่ใช่ไปยืนต่อคิวเฉยๆนะต้องรู้เรื่องราวที่จะไปติดต่อเอกสารต่างๆด้วยก็ต้องไปเอาเอกสารที่ลูกค้าก่อนแล้วก็ค่อยมาโอ้ไม่ง่ายนะไม่ใช่ใครก็จะทำได้ใช่ไปถึงไปต่อคิวมันก็จะมีคิวยาวบ้างสั้นบ้างใช่ค่ะต้องรายงานลูกค้าใช่ต้องรายงานลูกค้าตลอดเช่นยังไงครับถึงแล้วนะคะจับได้คิวนี้นะคะลูกค้าต้องมาถึงประมาณนี้นะคะอาจจะมาได้คิวที่5เราก็ต้องบอกลูกค้าว่าได้คิวที่5นะคะคนไม่เยอะก็ต้องให้มาเร็วหน่อยให้เตรียมตัวได้เลยใช่ให้มาเตรียมตัวต้องบอกมันจะถึงแล้วลูกค้ายังไม่มาล่ะมีไหมยังไม่มาก็มีค่ะมีเหมือนกันก็ต้องเราคือเขารักษาเองเลยมันก็เสียโอกาสใช่แล้วทำไงคุณบีทำไงอะท้ายรอเขาไปต่อท้ายจริงแล้วต่อท้ายมันยาวไปนู่นล่ะก็ต้องต่อค่ะไปต่อนู่นแล้วต้องโทรบอกลูกค้าไหมตกลงอีก6 ชั่วโมงค่อยมานะบอกว่าเนี่ยเราต้องไปต่อเนี่ยมีข้างหน้า20คนลูกค้าโอเคไหมถ้าไม่งั้นก็จะให้จบงานหรือจะให้เรารอก็ต้องถามเขาแต่จบงานก็ต้องถือว่าเสียเวลาไปแล้วนะต้องคิดค่าใช้จ่ายจะติดต่อยังไงล่ะก็รับจ้างต่อคิวเซิร์ชเลยค่ะเขียนไปเลยพิมพ์แค่นี้เลยแล้วก็ได้เลยได้ค่ะขอบคุณนะครับคุณบีขอบคุณค่ะเอาละถึงเวลาอันสำคัญของเราแล้วใครจะเป็นแชมป์อยู่ที่คะแนนนี้นะฮะ3 ชั่วโมงขั้นต่ำต่อคิวใช้บริการคุณบีนี้ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่ครับตัดสินแล้วนะครับตลาดแตกครับ3 ชั่วโมงอ่ะงั้นให้อันนี้ก็ได้599ที่ชั่วโมงละ170ได้ไหมคะเหมือนชั่วโมงละ200ถือว่าเป็นค่าบริการไงใช่ค่ะประมาณนั้นคือถ้าคนจะใช้ก็ต้องจ่ายราคานี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็ต้องมาลงทุนเองอ่ะมาเสียเวลาเองเหนื่อยเองถ้าวันธรรมดา500แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็700อันนี้เคยใช้บริการหนูเคยจ้างต่อแถวซื้อยำก็คือ800 ถึง 1,000แม่ดูเหมือนว่าฝั่งตลาดนัดจตุจักรโครงการ 3จะได้เปรียบหรือเปล่านะครับเพราะเคยใช้บริการคล้ายๆกันอยู่ที่หัวหน้าตลาดแล้วนะครับว่าจะเลือกได้ใกล้เคียงขนาดไหนดูทั้งหมดกันนะครับพร้อมเปิดราคาครับดูฝั่งจตุจักรนะฮะมีสูงสุด 1,000 ลองลงมาคราวนี้เธออัพอึ้งเธอให้ราคาสูงละ800ค่ะมินเตอร์700ค่ะซัมซุง650แล้วก็พัตเตอร์550มากหรือน้อย 1,000แต่ที่เราต้องตื่นตี 4ขับรถมาเอาคิวแรกตี 5มาสัก8 โมงก็สบายอยู่ไปจ็อกกิ้งสวนลุมก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มาใช่เพอร์เฟกต์รอให้1,000ถือว่ากำลังดีไม่ใช่550น้อยสุดมาพัตเตอร์เพราะอะไรครับเป็นเรทราคาที่คนเข้าถึงได้ง่ายครับเข้าถึงว่าอะไรครับก็คือสามารถติดต่อเข้าไปใช้บริการได้ง่ายแล้วถ้า1,000ล่ะก็ถ้า1,000ก็ราคามันค่อนข้างจะสูงไปครับน้ำอึ้งเธอถูกเลือกทุกครั้งนี้เธอจะถูกเลือกไหม800ในฐานะที่หนูเคยมีประสบการณ์หนูเคยใช้บริการแต่ไม่ใช่ไปที่โรงพยาบาลแต่มันไปจองร้านอาหารนะคะราคาเลทก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเธอใช้บริการให้คนไปจองให้ตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่าเราไปถึงก็ทานได้เลยกลับมาดูระจันมีอะไรมี1,000เหมือนกันนะ 699คุณลุงหิน450อาจจะเปลี่ยนลงมาเป็นย่อมแล้วแล้วก็300เลยอ้าวเพราะอะไรสูงสุด1,000ปั๊บนุ่นตรงกันเลย 4K เพราะอะไรครับคือซื้อความสะดวกสบายด้วยค่ะสะดวกสบายจ่ายไปเลยดีกว่า1,000ไม่ต้องนั่งรอแต่ก็คุ้มคุ้มเลยดีมตอนนี้คิดถึงคุณพ่ออยู่เปล่านิดหน่อยค่ะกำลังคิดว่าถ้าพ่อเชียร์อยู่พ่อจะให้หนูตอบว่าอะไรให้หนูตอบว่าอะไรล่ะพ่อสอนว่าให้คิดกลางๆค่ะกลางๆเลยเป็น500ใช่ค่ะหนูตอบ500พ่ออะไรบอกพ่อสิตามที่พ่อติวมาเลยค่ะคือกลางๆไม่มากไปไม่น้อยเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นพอตอบไปตรงนี้พ่อจะพูดกับหนูเมื่อกลับบ้านว่าฉลาดอีกแล้วนะลูกไม่หลงดูทั้งหมดแล้วมีผู้ตอบถูกเปี้ยงเลยค่ะเอาอีกแล้วหัวหน้าตลาดจะไปเลือกมาได้หรือไม่นะครับอ้าวมาปิดราคาแล้วก็เข้าไปเลือกเลยครับจะหยิบราคาที่ถูกเปี้ยงได้หรือไม่เพิ่มเป็นแชมป์เลยนะฮะแล้วก็ได้อีก 10,000 ไปด้วยนะครับจะเป็นใครครับหยิบมาให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดแชมป์ขึ้นและถ้าตอบถูกเปี้ยงรับอีก 10,000 ด้วยนะครับพร้อมกันทุกคนนะครับตั้งราคาครับนั่นไงลงไปครับโอ้โหใกล้เคียงกันมาก550มันมาจากใครหนูเลยคิดว่าเท่าไหร่ส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวหนูว่าก็เนี่ย550 600ตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็คือที่เราคิดกันก็คือ500 ถึง 800ตอบไปว่าตรงนี้ก็ได้ลุ้นนะสินี่500เอามาจากใครครับแรกก็ได้หนูเหรออ้าวพ่อจะว่าไงนะอันนี้มีผลนะพ่อคะครูอ้วนเลือกของหนูแล้วพ่อก็ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าฉลาดไม่เลิกเลยนะลูกเพราะว่าอะไรถึง500อรจันอรจันเพราะอะไรคะติมคิดว่าเป็นราคากลางๆค่ะอย่างที่พ่อบอกคือว่าอย่างแบบอ๋อหนูเอาคำของพ่อมันใช่ค่ะพ่อดูทุกวันอย่างอาเจี๊ยบอะตอนแรกดิก็คิดประมาณนั้นแต่คือว่า300ก็น้อยไปงี้เหรอใช่ค่ะ500น่าจะถ้าเราไปรับจ้างเงี้ยเราก็หาจากไหนไม่ได้นะคะ500ก็โอเคอยู่มีแชมป์เกิดขึ้นแล้วครับจะเป็นแชมป์เก่าคือระจันเป็นลมไปแล้วหนึ่งหรือเป็นแชมป์ใหม่ข้อแรกไม่ได้แต่2ข้อนี้ได้มาเลยขอให้550หรือ500หัวหน้าตลาดหยิบคำตอบที่ถูกเปี้ยงมาแล้วครับนั่นหมายความว่าแชมป์จะได้อีก 10,000 ต่างหากไปด้วยแล้วเป็นแชมป์ด้วยคำตอบที่ถูกอยู่ตรงนี้ครับซิงเกอร์550ตลาดไหนจะได้เป็นแชมป์ลุ้นกันต่อช่วงหน้า